ถามถึงเห็นก่อนหน้านี้ค่ะโดนวางตัวเป็นครูเต้ยไว้แล้วตามมาเจ็บแทนหรือเปล่าหรือยังไม่รู้ครับอันนี้เป็นเรื่องผู้ใหญ่ละกันเพราะว่าผมคือผมบอกผู้ใหญ่ทุกครั้งเวลาทำงานอยู่แล้วครับว่ารับบทไหนก็ได้จริงๆแล้วก็คืองานหน้าที่นักแสดงคือแบบบทบาทไหนเราก็ต้องทำเต็มที่อยู่แล้วครับคือผมไม่รู้เหตุผลจริงๆครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเขาโยนหน้าที่มาผมทำได้อยู่แล้วครับครับผมแต่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าไม่รู้คือผมผู้จัดการจะเป็นคนคุยงานซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็คือก่อนหน้านี้ผมก็แค่ทราบว่าเดี๋ยวมีถ่ายหนังครับแล้วก็รู้ว่าร่วมงานกับใครบ้างประมาณนึงครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถามถ่ายกันมากเพราะว่าผมเพิ่งเคลียร์งานเสร็จไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราโฟกัสทีละงานอะไรเงี้ยครับกลัวกระแสจากแฟนๆถามเลยไหมพอแบบรู้ว่าเรามาแทนผมก็ไม่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ผมตัดสินใจเองอะครับเพราะว่างานอย่างเช่นงานที่เรารับเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยคือเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นบทอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยครับรู้แค่ว่าเวลาเราทำงานเราทำร่วมกับใครเราเจอใครแล้วเราแฮปปี้แบบไหนอะไรเงี้ยครับก็แค่นั้นพออะไรเงี้ยครับสุดท้ายเป็นเรื่องของผู้ลงทุนและผู้ใหญ่อยู่แล้วที่เขาจะจัดการเรื่องหลังบ้านกันเองครับเข้าใจอยู่แล้วมั้งคือแฟนรู้แหละมันมีเหตุจำเป็นหลายๆอย่างมั้งครับผมไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ติดต่อเรามานานแล้วหรือยังครับอุ้ยนานแล้วครับร่วมครึ่งปีแล้วนะครับใช่ครับก็ทำหน้าที่ของเราไปใช่คือเป็นนักแสดงเราเล่นบทไหนก็ได้ครับครับผมครับใช่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับใน IG คือผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมก็แบบเคลียร์ออกบ้างอะไรเงี้ยครับเวลาเราถ่ายไปมันมีเยอะมากอะพี่ประมาณ 5,000 รูปอะครับทีนี้ผมก็เลยเอ้ยเดี๋ยวเคลียร์ออกใหม่ก่อนคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเกิดแบบว่าสมัยเมื่อก่อนผมคงลบ IG ไปเลยครับเป็นช่วงแบบขี้เกียจเล่นอะไรเงี้ยครับแต่มาตอนนี้ก็เลยแบบว่าแค่เคลียร์รูปออกเดี๋ยวค่อยลงใหม่อะไรเงี้ยครับจัดไม่ถึงกับจัดระเบียบแต่ว่าก็แค่แบบเคลียร์รูปเก่าๆออกเลยครับแล้วก็เดี๋ยวลงใหม่ใช่โอ้แล้วแต่คนจะมองแล้วกันครับหลายคนผมก็โดนด่านะผมก็โดนพี่มดดำด่าบ่อยมากพี่มดดำก็บอกว่าไอ้ตุ้มอย่าติดดิอะไรเงี้ยผมก็แบบครับพี่ผมไม่มีอะไรผมแค่ลบรูปไปเฉยครับมีคนสงสัยเยอะไหมครับแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็จะแบบตีความไปต่างๆนานามันลบเกลี้ยงเลยเนาะจริงๆถ้าผมเข้าใจนะครับถ้าผมเป็นคนอื่นเห็นก็คงตกใจเหมือนกันที่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรคือส่วนตัวไม่มีอะไรเลยไม่เสียดายรูปมากรูปผมมีเก็บไว้ใน external hard disk แล้วครับมีทุกรูปเลยครับมันเป็นรูปที่ผมถ่ายจากกล้องอยู่แล้วอะไรเงี้ย IG เนี่ยมันเป็นเหมือนอีกที่นึงที่เอารูปมาให้คนได้เห็นได้เฉยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมเป็นคนเก็บรูปไว้เยอะอยู่แล้วรูปจะเริ่มความสนใจใหม่ๆกับคนใหม่ถ้ามีก็ดีมาก คือไม่ได้เกี่ยวความรักหรืออะไรไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคือผมก็แค่แบบว่าคือผมอะ IG เนี่ยต้องบอกงี้ครับว่ามันแล้วแต่คนมองว่าเราใช้แอปพลิเคชันนี้ที่ร้อนกันใช่ไหมครับผมจะรีบตอบให้ครับผมครับผมคือแอปพลิเคชัน IG เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันคือที่เอาไว้แบบลงรูปเพื่อแบบพูดคุยคอมเมนต์กันในเรื่องของรูปนั้นๆอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นแล้วคือรูปมันก็คือรูปแต่ว่ามันไม่ใช่ที่หลักที่มันไม่ใช่แกลเลอรี่ผมไม่ได้มองว่าเป็นแกลเลอรี่ภาพของผมที่ผมจะต้องลงไปแล้วห้ามลบคนมาเยี่ยมชมได้อะไรเงี้ยผมก็ปรับเปลี่ยนของมันอยู่เสมออะไรเงี้ยครับอยากแฟนคลับหลายๆคนแอบเสียดายเพราะว่าครับมาพอรู้อดทนรอครับเดี๋ยวรูปใหม่มาแน่นอนฮะครับผมเรื่องเป็นปกติของเราอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับก็ผมอย่าใส่ใจผมเลยครับเรื่องนี้ครับผมเป็นเรื่องปกติที่ผมแบบว่าเวลาลงรูปอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวลบเดี๋ยวลงเดี๋ยวอะไรเงี้ยของผมครับผมครับตัวแฟนๆจะเริ่มติดตามไหมเพราะว่าติดอีกแล้วไม่ผมยังลงสตอรี่อยู่นะครับคือผมเนี่ยผมมาทำงานอะไรเงี้ยผมก็แบบลงสตอรี่แบบว่าวันนี้มาทำงานนะอะไรเงี้ยก็ยังเจอหน้าเจอตากันอยู่ครับปกติครับ